่อง Relax My Style สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดจะทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหไว้ดื่มค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหมีสรรพคุณดังนี้ค่ะ 1. สามารถชะลอความแก่และริ้วรอยให้หน้าดูเด็กลงและอ่อนกว่าวัย 2. มีส่วนช่วยในการต่อต้านเซลล์มะเร็งช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง 3. วิตามินซีสูงกว่าผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิดทำให้ช่วยรักษาอาการเลือดออดตามไรฟัน 4. ลดระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงไขมัน 5. ช่วยบำรุงและเสริมการทำงานของเม็ดเลือดแดง6. ช่วยสมานแผลให้หายเร็วกว่าปกติ 7. ช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยแก่ร่างกายไม่ให้รู้สึกเหนื่อยล้ามีพลัง 8. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อวิงเวียนศีรษะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนำผลมะม่วงหาวมะนาวโหไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้เศษเกสรออกให้หมดค่ะล้างน้ำเสร็จแล้วให้นำเกลือลงไปคลุกประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะสังเกตนะคะว่าอ้ำจะไม่ผ่าครึ่งของผลให้เสียเวลานะคะเพราะเราทำดื่มเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะเมื่อคลุกเกลือเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาทีเพื่อให้ยางออกนะคะเมื่อครบเวลาแล้วให้นำไปล้างน้ำเปล่าอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วนำไปต้มได้เลยค่ะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเมื่อผลเริ่มนิ่มแล้วนำมากรองและบดให้ผลมะม่วงหาวมะนาวโหแตกเพื่อให้ได้สีแดงและรสชาติค่ะบดเสร็จแล้วเราจะกรองอีกครั้งประมาณ 2-3 รอบค่ะหลังจากนั้นเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือตามความชอบได้เลยค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโหไว้ดื่มกันแล้วค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ